10ปีที่ผ่านมากับวงแรกอ่ะผมเป็นขาขึ้นหมดไอ้5ปีที่อยู่กับวงเนี้ยผมเล่นเป็นวงเปิดเด็กที่เพิ่งดังซิงเกิลเดียวนะครับยืนถ่ายรูปอ่ะผมยังโดนพวกออร์แกไนซ์อ่ะดันให้ผมไปอยู่ข้างหลังอ้าวถ่ายรวมนักร้องนําแต่แม่งไม่ดึงผมขึ้นไปอ่ะดันผมไปอยู่ข้างหลังอ่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันคงหมดแล้วจริงๆแหละมันคงหมดเวลาของเราอ่ะจำได้ว่าฟังเพลงพี่ติ๊กชิโร่น่าจะชุดโชชัยโยชอบมากเลยแต่ไอความที่ชอบมากกว่านั้นน่ะคือพี่ชายโตกว่าแล้วเอาปกเทปมานอนดูเล่นน่ะเขาดูปกเทปแล้วเขาก็พูดว่ามีแต่ชื่อติ๊กชิโร่แต่งเพลงอ่ะผมไม่ได้ยินสิ่งนั้นแล้วเป็นแรงบันดาลใจแล้วช่วงนั้นน่ะพอฟังเพลงเขาแล้วรู้สึกอยากแต่งเพลงอยากจะเป็นไปช้าช้านั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นแล้วพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการอยากเป็นนักร้องของผมอย่างมากเพราะว่าจำได้ว่าความฝันของการเป็นนักร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงนี้ คำว่าเพ้อเจ้อเนี่ยคือสมัยก่อนนะครับเกลียดมากใครก็ตามที่พูดว่าเพ้อเจ้อเนี่ยพูดครั้งเดียวเนี่ยผมหายจากชีวิตเขาเลยนะครับมันมีเพลงที่เขาพูดว่ากูเป็นสัตว์นรกร้องคำควรมึงเป็นเทวดาสัตว์กับหมามันคือช่วงเวลาที่เวลาคนแถวบ้านด่ามากๆอ่ะแล้วเราก็เดินเข้าแถวบ้านแล้วก็ร้องเพลงเนี้ยการอยากเป็นนักร้องมันเริ่มหนักขึ้นมันกลับเข้าไปเรื่องเดิมที่แม่เคยด่าว่าเพ้อเจ้อเลยแต่ตอนนี้มันกระจายวงกว้างไปสู่คนทั้งซอยคนหลายๆคนในซอยอ่ะเขาเริ่มรู้สึกว่ามึงไม่ได้เพ้อเจ้อมึงบ้าย้อนหลังไปสัก25ปีถึง30ปีที่แล้วเนี่ยมันกับเด็กในสลัมอ่ะเด็กชุมชนอ่ะมันเพ้อเจ้อไงแค่พูดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะเขาก็รู้สึกแล้วว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงไงมันเป็นความกลัวแบบที่เขาส่งมาถึงเราอ่ะผมว่าในยุคนั้นอ่ะทุกอย่างยังไม่ได้เหมือนวันนี้วันนี้ถ้าเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมารู้สึกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะผมว่าพ่อแม่หลายๆคนจะรู้สึกว่าเอาสิก็เอาให้เต็มที่แต่ยุคนั้นอ่ะอยากเป็นนักร้องอ่ะเราจะถูกผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าเรียนก่อนไหมผมเลยรู้สึกว่าโลกมันยังไม่ได้เปิดกว้างมากพอที่จะทำให้เขาเปิดใจกับเรื่องนี้ปิดตัวเองให้มืดมนอย่างคนที่ไร้ความคิดเพลงรอเป็นเพลงชุดแรกของผมอัดเสียงอยู่เนี่ยมันคือตอนจบม.6พอดีมันกำลังจะเข้าปีหนึ่งคือตอนนั้นเป็นช่วงที่บ้านแย่ที่สุดแล้วจนที่สุดในชีวิตแล้วอะคือมันแทบจะไม่มีกินแล้วก็เลยคุยกับแม่ว่าขอไม่เรียนได้ปะแม่ตอนนั้นไม่หืออือมากเพราะว่าแม่ป่วยตลอดเวลาแล้วก็มันจำใจอ่ะผมว่ามันจำใจมากกว่าในอีกใจนึงอ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะได้ออกเทป okay. มันเหมือนแบบไอ้ภาพที่เราเห็นมาตั้งแต่ป.3 อ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วอ่ะแล้วก็เรากำลังคิดว่าการไม่เรียนครั้งนี้ไม่เป็นไรดรอปสัก1ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนใหม่เพราะว่าเรากำลังจะรวยขึ้นคิดแบบนี้จริงๆนะครับณตอนนั้นอ่ะคือชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมครับหลังจากเพลงรอมันไม่ได้รวยขึ้นครับออกรายการแกมมี่สมัยก่อนคงมีสัก30รายการได้มั้งพาไปออกแคมปัสทัวร์40 50ทัวร์อะไรเงี้ยจนเริ่มนอนอยู่บ้านครับครั้งแรกที่เข้าไปคุยกับพี่นิกอะแกเปลยๆเรื่องหนึ่งออกมาว่างานชุดเนี้ยมันคืองานชุดพิเศษนะเพราะว่าแข่งฮอตเวฟมาแล้วก็เหมือนก็ออกเทปให้อ่ะนั่นมันกำลังพูดว่าถ้างานอัลบั้มแรกผมไม่ดังอะมันก็จะไม่มีงานต่อไปไงทีนี้เพลงรอมันดังมันก็เลยเหมือนว่าได้ทำต่อแต่ถ้าถามว่าเพลงที่พลิกชีวิตจริงๆคือขอเป็นตัวเลือกเผื่อใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยฉันอาจตกเป็นจำเลยโอ้โหเปลี่ยนจากอัลบั้มแรกทุกอย่างเลยครับมีเงินเยอะมีงานเยอะมากเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆอะครับเริ่มมีของจากแฟนเพลงเริ่มมีคนตามพอชุด3เนี่ยเริ่มตั้งสติได้เฮ้ยกูดังนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เหลิงความเหลิงนั้นมันมาในรูปแบบของการแบบทำตัวเป็นล็อกสตาร์มากกว่าเริ่มกินเหล้าเราเริ่มไม่จัดการชีวิตไม่แมเนจตัวเองอะกินเหล้าก็ปล่อยให้แฮงไปอีกวันนึงซึ่งอีกวันนึงบางทีแม่งอาจจะเป็นแบบ
งานกลางวันนะไม่ใช่งานกลางคืนอะแห้งๆหน้าตาดูโซมๆดำๆมันเริ่มไม่มีวินัยเริ่มไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเงี้ยซ้อมตีผมนอนร้องเพลงแล้วอะไอ้รุดดาบแบบว่าเฮ้ยเฮียมึงร้องเพลงดีๆดิมึงแม่งอะไรเงี้ยคือมันไม่อยากลุกขึ้นซ้อมมันด้วยความที่10ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบขาขึ้นแบบทุกอย่างถูกเสิร์ฟเข้ามาในชีวิตจนเรารู้สึกว่าเริ่มไม่ใส่ใจไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นวันที่ตัดสินใจเพราะว่าการยืนร้องเพลงบนนั้นไม่ใช่ความสุขอีกแล้วอะครับมันกลายเป็นความแบบไม่สนุกทุกทรมานขึ้นรถบางทีก็ไม่คุยกันมั่งเริ่มมีอะไรที่คุยกันไม่รู้เรื่องอะหลายเรื่องอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่ความสุขก็เลยลาออกมาแต่วันที่ลาออกมาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแค่นั้นเองไม่ได้วางแผนว่าจะมาเป็นนักร้องเดี่ยวทำอะไรเลยทั้งสิ้นครับฉีดเข้าเส้นอะคือยังน้อยกว่าผมกินเลยมั้งเราซื้อทุกอย่างไว้ในบ้านไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับตื่นมาตอนไหนก็มีให้กินตลอดเวลาคือเบอร์นั้นเลยอ่ะแต่ตอนที่กินเหล้ามันจะเริ่มมีคำถามเดิมๆกูจะทำไงดีวะงานก็ไม่มีอ่ะเงินที่มีอยู่นี่จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเริ่มมีคำถามแล้วกูจะทำไงพ่อแม่กูจะต้องกลับไปแย่แน่เลยผมรู้สึกว่าผมเริ่มนั่งคิดวนไปวนมาอยู่กับเรื่องเนี้ยแล้วก็ผมไม่กินข้าวคนติดเหล้าแต่ไม่กินเหล้าครับมันเริ่มแปลกไปหมดจนแฟนก็เริ่มแบบเหมือนแบบมาคุยได้ว่าหนุ่มอยากไปพบแพทย์ไหมผมนั่งเล่าจิตแพทย์ฟังประมาณ3ชั่วโมงกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมเยอะนะครับจนคำสุดท้ายอ่ะเขาพูดกับผมว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่มีค่าคุณรู้ได้ไงว่าถ้าคุณกลับไปสิ่งที่คุณทำไว้ตั้ง10ปีที่ผ่านมามันไม่มีคนที่คุณรักรออยู่อะไรเงี้ยก็มีเพลงบทเรียนที่ผมบอกเนี่ยแหละครับคือพยายามเช้ามาพอเปิดดูยอดวิวเสร็จฟังเพลงเนี้ยช่วยได้ประมาณหนึ่งหล่อเลี้ยงบทเรียนนี้ไม่มีสอนต้องผ่านพ้นความทุกข์ร้อนผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะทำเพลงเพราะในแบบที่ผมชอบมันมีปัจจัยทุกอย่างเพียงพอในการที่มันจะเป็นเพลงที่ดีได้เพลงที่ดังได้แค่นั้นพอจะไม่ตั้งโจทย์ในการที่คนฟังอยากฟังอะไรจากเราอย่างน้อยที่สุดไอ้เพลงที่ปล่อยมามันไม่ประสบความสำเร็จมากยอดวิวอาจจะ30ล้านวิวแต่มันตอบโจทย์เรามากๆว่ามันเพราะต่อให้มันไม่ดังแต่เรามีความสุขจังไงผมใช้คำนี้บ่อยมากว่าความสำเร็จเป็นของคนที่อดทนได้มากพอเท่านั้นคุณสม่ำเสมอและนานพอคุณสำเร็จแน่นอนผมรู้สึกว่าถ้าคุณมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณรักมากๆทำมันอย่างสม่ำเสมอและต้องนานพอนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้ามันไม่สำเร็จอ่ะคือระหว่างทางอ่ะคุณได้ประสบการณ์ที่ดีโคตรเยอะเลยว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรคือแต่ก่อนอ่ะคือน้องๆมือเบสอ่ะคือมันจะมีลูกก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะกลับบ้านอยากกลับบ้านอ่ะเวลาไปทัวร์ผมว่าเป็นคนที่ถ้าได้ออกทัวร์แล้วนะแค่บางแสนเนี่ยคืออยู่แบบใกล้ๆบ้านนะก็ยังไม่กลับบ้านเลยแต่พอมีลูกอ่ะขนาดทำงานอ่ะไปถึงอ่ะ5นาทีนะลูกก็จะเข้านอนแล้วอ่ะก็ยังต้องรีบกลับขอให้ได้เจอนิดนึงอ่ะตื่นเช้านะคือตอนเนี้ยตื่นต้องตื่นมาแต่งหน้า9โมงเงี้ยก็ต้องตื่น8โมงอยากเจอลูกก่อนอะไรเงี้ย